ไตรมาส1ไตรมาส2ปีเนี้ยครึ่งปีเนี้ยครับติดลบมั้ยคะ GDP เครื่องชี้หลายอย่างเนี่ยเรื่องของภาษีเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวเรื่องของส่งออกมันชี้ยากที่จะบอกว่าจะบวกได้ก็ปิดประเทศเลยนะครับใช่ทุกรู้ว่ามันก็ลำบากแต่ว่ามันเป็นต้นทุนในการที่ไม่ให้เสียหายไปมากกว่านี้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันดูเหมือนว่าพายุเข้านะครับแต่พายุมันคงเข้าไม่ทั้งปีนะฮะมันก็เข้าเดี๋ยวมันก็ต้องพายุก็ต้องหายไปสวัสดีค่ะแฟนๆ Money Chat ค่ะในสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นก็ถือว่าเป็นหน้าต่างเศรษฐกิจนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังจับทิศทางกันไม่ถูกเหมือนกันว่าดัชนีตลาดหุ้นจะไปหยุดณที่จุดไหนหรือจุดไหนเป็นจุดจังหวะที่ควรจะซื้อควรจะลงทุนให้เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ละกันแต่ว่าวันนี้เราจะลองกลับมาดูพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจกันว่าเศรษฐกิจที่เหลือของปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะต้องเตรียมรับมือกันอย่างไรนะคะวันนี้เชิญท่านนี้มาซึ่งดูเศรษฐกิจโดยตรงทั้งต่างประเทศแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศสังกัดธนาคารกสิกรไทยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีการปรับลดประมาณการ GDP หรือว่าการเติบโตเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้เหลือ 0.5% นะคะจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะเราฟังการวิเคราะห์จากท่านนี้ดีกว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะคุณกอบศิษย์ศิลปะชัยค่ะเป็นผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนของธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนสวัสดีคุณกอบศิษย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับลึกสุดใจนะคะครับลึกสุดใจสำหรับดัชนีตลาดทุนไทยนะที่ปรับลดลงไปในเมื่อพฤหัสที่ผ่านมาก็ติดลบไปจนต้องหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ทีนี้ย้อนกลับมาดูพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยดีกว่านะคุณกอบศิษย์เพราะว่าก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยบอกว่าปีนี้เหลือ 0.5% เป็นรายแรกที่หลบมือให้พอกล้าหาญจริงๆเป็นรายแรกที่ออกมาปรับลดได้ขนาดนี้คุณกอบศิษย์มองที่เหลือของปีนี้ยังไงคะเศรษฐกิจไทยสาเหตุที่เราทำไมมองว่าทำไมเป็น 0.5 นะครับที่เคยมองไว้ก่อนก็ประมาณ2% ขึ้นไปส่วนใหญ่คนก็มองว่าน่าจะเป็น 2% แต่ทำไมอยู่ๆตกกระไดเพราะต้องยอมรับว่าตอนดูเรื่องของสถานการณ์โควิดค่อนข้างจะรุนแรงมากกว่าที่สามารถจินตนาการได้ตอนแรกคนก็จะพยายามจะเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของซาเมื่อ 2003-2004 แล้วก็ภายในไม่กี่เดือนมันก็จะซาไปนะมันก็จะหายไปแต่อันนี้มันจะมีความคล้ายกับหวัดสเปนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับความติดเชื้ออะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงทำไมมันทำให้เราเนี่ยต้องเหมือนกัดฟันลดเป้าค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเพราะว่าเรื่องของการดูว่าความเชื่อมโยงของทางด้านเศรษฐกิจของเราเนี่ยพึ่งการท่องเที่ยวค่อนข้างจะสูงสุดในโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนเราไปดูตัวเลขประเทศที่พึ่งการท่องเที่ยวเป็นหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศแรกเป็นเกือบ 21-22% ของ GDP แล้วก็ส่งออกก็คือ 60-70% หัวจักรตรงนี้เนี่ยมันอยู่ๆก็หัวจักรไม่เข้าบ้านเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนจีนบอกว่าปิดเมืองคนห้ามไปทำงานอยู่ในบ้านอย่างเดียวการผลิตเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเรื่องของ PMI เนี่ยมันดิ่งออกลงมาต่ำกว่า50แน่นอนก็คือหมายความว่าเข้าสู่ภาวะหดตัวหรือว่าถดถอยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปกระทบทั้งตลาดคือคนใช้เงินตลาดการท่องเที่ยวโรงแรมอุตสาหกรรมหลายอย่างเจอผลกระทบแน่นอนนะครับแล้วจีนเนื่องจากว่าเป็นศูนย์การผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขายังไม่ได้ทำเต็มที่เนี่ยมันก็จะติดขัดเรื่องของห่วงโซ่ทางด้านอุปทานนั่นเองคือกระทบทั้งภาคบริการและภาคและภาคผลิตใช่ครับคุณกบศิษย์มองว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นจุดลึกสุดหรือยังผมว่ายังครับผมว่ายังนะไม่เห็นจุดลึกสุดของการแพร่ระบาดใช่ฮะเพราะคือถ้ามาตรการเช่นที่อิตาลีใช้เนี่ยคือปิดประเทศเลยนะฮะแต่เราก็ต้องรู้ว่าต้นทุนมันมีสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือตลาดกำลังสะท้อนเรื่องต้นทุนตรงนี้ในการที่ไม่ให้คนรวมพลกันไม่ให้มีคอนเสิร์ตไม่ไปดูหนังอะไรพวกนี้นะครับก็คือภาคบริการเนี่ยก็เหมือนกับใครต้องหยุดการหายใจไปนะฮะเลยตลาดหุ้นเนี่ยผมว่าสะท้อนตรงนี้แล้วก็สะท้อนความวิตกกังวลมากขึ้นว่ามันแซงซาไปแล้วนะมันจะเป็นเหมือนกับไข้หวัดสเปนหรือเปล่าคุณกบศิษย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยสะท้อนรับตรงจุดนี้แต่เนื่องจากคุณสอบบอกว่ามันก็ยังไม่ถึงจุดต่ำสุดอีกใช่นั่นแสดงว่าก็จะมีโอกาสที่ตลาดหุ้นเขาจะสะท้อนในด้านลบที่ลึกกว่านี้อีกครับเพราะว่าคนก็จะเท้าความว่าตอนเราเห็นวิกฤตของแฮมเบอร์เกอร์เฟดไปทำยังไงบ้าง ECB ทำยังไงแต่เราต้องตระหนักว่าสมัยนั้นเนี่ยดอกเบี้ยเช่นเฟดเนี่ยตอนนั้นยังอยู่ที่ 5.25% มันยังมีพื้นที่ที่ลดได้อาวุธเนี่ย
ยังมีเหลือเฟือยังมีอิทธิพลด้วยใช่นะครับแต่สมัยนี้ตอนนี้ของเฟดมันอยู่ที่ 1.25 มันหายไป 4% ตอนนี้ตลาดเนี่ยกำลังเรียกร้องว่าเฟดเนี่ยต้องลดดอกเบี้ยเกือบประมาณ 1% ต่อนี้ไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่กิจกรรมหลายอย่างเนี่ยมันหยุดชะงักเนี่ยตอนนี้รายได้มันไม่เข้านะครับก็เลยต้องหวังว่าต้องมีเงินทุนหมุนเวียนคนก็เริ่มเบิกเงินกู้นะครับการที่พยายามจะลดต้นทุนตรงนี้เนี่ยก็คือหวังว่าดอกเบี้ยก็เป็นวิธีหนึ่งในการคือผมอยากจะเน้นนะมันไม่ได้แก้แต่มันช่วยการบรรเทาผลที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาชะงักงานนะครับสิ่งที่ทำได้ที่ง่ายสุดคือลดดอกเบี้ยแต่ว่าการที่ปั๊มเงินเนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ครบแน่นอนนะครับอย่างน้อยโอเคมันช่วยเรื่องของการสภาพคล่องแต่จะทำยังไงให้มันมีการกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นก็คือสร้างตลาดจะทำยังไงแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือว่าคนไม่สามารถรวมพลกันได้นะฮะก็นิยามของตลาดก็คือคนซื้อกับคนขายต้องเจอกันแต่การที่มีไวรัสมันก็ทำให้คนซื้อกับคนขายไม่สามารถเจอกันได้ที่สุดก็คือไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอัดเงินเข้าไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรือลดดอกเบี้ยมันคือเรียกความเชื่อมั่นเหมือนอย่างนี้ฮะคือถ้ากิจกรรมใช่ครับเหมือนอย่างนี้เหมือนแค่ว่าทุกทั้งคนซื้อคนขายก็ลดราคาแต่ไม่มีของนะฮะในที่สุดมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนเงินเปลี่ยนสินค้ากันได้นั่นแสดงว่าของประเทศไทยก็เหมือนกันเหมือนกันหมดฮะเหมือนกันหมดซึ่งเราไม่มีผลอะไรมากครับเป็นการที่เพิ่มสภาพคล่องก็เหมือนคล้ายๆเพิ่มเม็ดเลือดนะเพิ่มเลือดให้คนไข้นะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าการที่ให้เลือดให้กับคนไข้เนี่ยคนไข้ก็จะหายมันก็ต้องอาศัยยาประคับประคองสถานการณ์ไม่ให้ทรุดลงไปมากกว่านี้นะครับคุณกอบศิษย์คิดว่าตอนนี้อะไรที่มันจะเป็นมาตรการที่เรียกความเชื่อมั่นหรือว่าทำให้เกิดเศรษฐกิจที่มันยังดีอยู่ได้ครับคือเราต้องกลับมาก่อนว่าเรามาตกในสถานการณ์ที่ยากลำบากตรงนี้เพราะอะไรก็คือ1ก็คือการแพร่ระบาดของโรคนะเพราะฉะนั้นคือมันก็สำคัญว่าเราต้องหาตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้นะครับว่าการที่ระบาดของโรคเนี่ยเราต้องจัดการอย่างเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นคือที่ผมเรียนว่าทุกคนเริ่มเช่นอิตาลีเนี่ยชอบใช้โมเดลของจีนก็ปิดประเทศเลยนะครับใช่ทุรู้ว่ามันก็ลำบากแต่ว่ามันเป็นต้นทุนในการที่ไม่ให้เสียหายไปมากกว่านี้นะครับนั่นคือก็ต้องมีความเด็ดขาดพอสมควรในการที่รู้นะต้องมันต้องมีความเสียหายแต่ความเสียหายเนี่ยมันคุ้มเพื่อไม่ให้โรคเนี่ยมันระบาดไปทั่วไปนะครับเพราะที่เรากลัวอยู่ว่ามันจะเป็นระดับ3นะคนไทยแพร่เชื้อคนไทยระหว่างคนไทยกันเองอะไรทำนองนี้นะฮะนั่นคือต้องแก้ตรงนี้ก่อนก็เป็นงานหนักที่กระทรวงสาธารณสุขที่ต้องจัดการคุณกบจิตมองว่าถ้าเราเข้าสู่สเตจ3ครับก็คือการหยุดมันจะดีขึ้นครับคือมันเหมือนคล้ายๆถ้าเราคุ้นเคยว่าเหมือนคล้ายพักชำระหนี้นะฮะเหมือนคล้ายพักกิจการกิจกรรมที่มันเอื้อในการแพร่เชื้อนะครับแต่เราก็รู้ว่าคือถ้าตอนนั้นเรามัวแต่เห็นเรื่องว่ารายได้การท่องเที่ยวมันจะหายไปเนี่ยมันก็มีต้นทุนแอบแฝงอย่างอื่นก็คือคนก็จะคนไทยเองเนี่ยก็จะติดกันมากขึ้นไม่เชื่อมั่นกันแบบนี้เพราะฉะนั้นคือถ้ายิ่งคนไทยยิ่งติดกันเองนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งปีหลังระหว่างว่าจะให้คนมาเที่ยวถ้าไม่เจอวัคซีนนาทีคนก็ไม่มาอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นคือเราอย่ามองปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวเราต้องวางแผนว่าถ้าเราเลือกที่จะยังให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มีการแพร่เชื้อเนี่ยในที่สุดจำนวนคนไทยก็อาจจะมีมากกว่าประเทศอื่นแล้วมันก็ทำให้เรื่องของความเชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวเนี่ยในครึ่งปีหลังตอนที่โลกมันอาจจะทุกคนอื่นเนี่ยอาจจะบรรเทาไปแล้วเนี่ยเราอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยดีเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นเองตอนนี้คนเขาก็ไม่ค่อยเที่ยวไม่ไปไหนกันอยู่ใช่ใช่ครับโอกาสดีที่ครับเราต้องจัดการเป็นเหมือนอิตาลีกับจีนเลยครับใช่ไหมครับคือใช่ครับคือเพราะฉะนั้นคือมันต้องกลับไปตอบโจทย์ตรงนี้ก่อนว่าจะทำยังไงให้ตัวเลขของเราไม่ขึ้นอย่างปื๊ดปาร์ตเหมือนตอนที่จีนเจอเมื่อเดือนกว่าที่แล้วนะครับเราต้องทำยังไงก็ไปศึกษาซิว่าจีนเขาทำยังไงเพื่อผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมนั่นเองนะครับไม่นั้นก็คือต่างคนต่างจะทำตามใจชอบอะไรพวกนี้มันก็ยิ่งบานปลายนะครับค่ะจริงๆเรื่องของไวรัสโควิด-19 เนี่ย คือมันได้รับผลกระทบทั่วโลกเหมือนกันหมดใช่ไหมคะแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าห่วงสำหรับประเทศไทยซึ่งคุณกอบศิษย์พูดขึ้นมาเสมอนั่นก็คือเรื่องของภัยแล้งไปกระทบกับในระดับฐานล่างของเราซึ่งเป็นเรื่องของภาคการเกษตรครับคุณกอบศิษย์มองยังไงฮะเรื่องของภัยแล้งอันตรายแค่ไหนสำหรับเราฮะครับคือผมว่ามันจะเห็นผลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนเราดูว่าเรื่องของรายได้ของภาคเกษตรเนี่ยมันก็โตในระดับแค่ประมาณ 1% ถึง 2% นะครับแล้วก็คนที่อยู่ในภาคเกษตรเนี่ยมันก็ประมาณ1ใน3ของคนที่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นการที่บอกว่า
ค่าเสียโอกาสเนี่ยก็มีนะฮะเราต้องรู้ว่าตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่อะไรทำนองเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนในระบบชลประทานเท่าที่ควรและอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันสะสมมานานเพราะว่ามันลดความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เคยมาลงทุนและตั้งโรงงานในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็โรงงานก็เสียหายเราเคยบอกว่าเราจะแก้ปัญหานี้โดยการใช้งบ 350,000 ล้านแล้วเราก็ไม่ได้ทำเพราะเราก็เห็นว่าจะจากหลายรอบแล้วเดี๋ยวอุบลก็ท่วมบ้างเดี๋ยวตอนนี้ก็แล้งบ้างคือระบบการจัดการน้ำเนี่ยมันยากขึ้นในสถานการณ์ที่โลกมันร้อนมากขึ้นนะครับเพราะงั้นคือที่อยากเรียนคือว่ามันต้องอาศัยเรื่องของเรารู้ว่ามันเป็นปัญหาโครงสร้างเราก็ต้องใช้เฉลยที่มันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องของโครงสร้างเช่นเดียวกันนะครับแต่ระยะสั้นก็มันก็ได้แค่เยียวยาแต่ผมว่าบางครั้งบ้านเราเนี่ยติดนิสัยเยียวยาแล้วก็ลืมแก้ปัญหาในเชิงของโครงสร้างอย่างแท้จริงครับที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยมอง GDP ปีนี้เอาไว้ปรับลงมาเหลือ 0.5% เนี่ยรวมสิ่งที่เป็นภัยแล้งไปแล้วโควิดไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคือมันหัวจักเนี่ยนอกเหนือจากท่องเที่ยวนะครับส่งออกนะครับเรามองว่าติดลบ 5.6% ปีนี้นะครับคือเราเห็นปัญหาเรื่องของส่งออกมาตั้งแต่สงครามการค้าทรัมป์กับจีนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าสหรัฐตั้งกำแพงสินค้าที่เราอาจจะอยู่ต้นน้ำส่งวัตถุดิบให้จีนมันก็ไม่สามารถไปถึงที่สหรัฐได้มันก็มีเหมือนภาวะคอขวดนะครับในซัพพลายเชนของเรากับจีนกับในอาเซียนด้วยกันนะมันเห็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันซ้ำเติมก็คือว่าคนที่จะมาอยู่ในโรงงานของจีนเนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้าอยู่ในสภาพปกติได้อัตราการใช้กำลังการผลิตมันก็เห็นชัดเจนว่าทำไมถึงออเดอร์ไม่ค่อยมาเพราะว่าคนไม่สามารถไปที่โรงงานได้นะครับเลยอันนี้เป็นสาเหตุว่าทำไม GDP ที่มันเหมือนประคับประคองเรามาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยท่องเที่ยวกับส่งออกมันเป็นสิ่งที่ชี้แล้วว่าจุดเปราะบางของยุทธศาสตร์บ้านเราในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยคือเป็นการพึ่งอุปสงค์จากต่างประเทศมากจนเกินไปคุณต่อสิทธิ์มองว่าไม่ว่าจะใช้วิธีลดดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งตอนนี้ปั๊มเงินเข้าไปมันก็อาจจะช่วยกันไม่ได้แต่ถามนิดนึงว่าตอนนี้สินทรัพย์อะไรที่ดูปลอดภัยที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ คนก็เอาเงินไปทำอะไรกองอยู่ตรงสินทรัพย์ไหนฮะคือผมว่าตอนนี้คนอยู่ในภาวะที่ผวากันหมดเลยเนี่ยพูดมันล่วงเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานมันสะท้อนปัจจัยอารมณ์กลัวนะฮะกลัวว่ามันจะลามกลายเป็นว่าเหมือนเราพยายามจะวิเคราะห์จิตวิทยาของคนแต่เราไม่ได้วิเคราะห์เรื่องของปัจจัยพื้นฐานของอนาคตว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สามารถหากำไรไม่เอาตอนนี้ขายก่อนแล้วค่อยไปถามที่หลังเอาตัวรอดนะครับที่เราต้องคงต้องตระหนักต่อไปเนี่ยในการที่จะซื้ออะไรดีตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็ถือเงินสดรอดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่รักษาไม่ให้ทุนมันหายคือถ้าสมมติอยู่ในตลาดก็อาจจะบอกฉันก็ปิดลดความเสี่ยงของเบต้าของพอร์ตชั้นโดยการที่ไปช็อตฟิวเจอร์ก็ได้นะฮะเพื่อให้เบต้ามันลดน้อยลงความผันผวนของพอร์ตก็จะน้อยลงนะครับแต่คือดูจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตว่าการที่คนวิตกกังวลนะฮะบางครั้งก็วิตกกังวลมากเกินไปแต่ผมว่าก็คือก็คงต้องเลือกจังหวะมากกว่าทรัพย์สินเนี่ยคนอาจจะบอกว่าทองซึ่งเป็นโลหะที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมากนักนะครับแต่มันก็เป็นการที่เหมือนลดความบาดเจ็บได้ถึงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่มีเงินปันผลมันไม่มีแคชโฟลว์ของตัวมันเองมันก็เป็นทรัพย์สินปลอดภัยช่วงนี้แต่ก็ต้องรอจังหวะว่าไม่ใช่กอดไปชั่วการนิรันดร์อะไรทำนองเนี่ยนะครับสรุปว่าถือเงินสดคือเงินสดไว้ก่อนนะครับรอจังหวะถือเงินสดรอจังหวะรอจังหวะนะครับแต่ผมว่าเราต้องกลับมาดูว่าถ้าสมมติเราเอาเงินไปฝากกับรัฐบาลนะโดยการที่ซื้อพันธบัตรเนี่ยได้ดอกเบี้ยก็ไม่ถึง 1% ใช่ไหมฮะแต่เราไปดูแล้วบริษัทโรงไฟฟ้านะครับตอนที่ยังไงเราก็ต้องใช้ไฟอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะนั่นคือกระแสเงินของเขาเนี่ยก็คงยังมีอยู่ก็มีเข้ามาทุกเดือนยังมีทุกเดือนใช่ไหมครับเพราะนั่นคือก็ต้องไปวิเคราะห์ดูว่าโอกาสที่เขาจะแคชโฟลว์ของเขาเนี่ยจะหายไปมันมีเยอะไหมนะก็คืออาจจะต้องดูพวกอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานจริงๆที่อาจจะไม่มีความอ่อนไหวกับการที่เป็นเรื่องของปัญหาของโควิดนั่นเองเพราะตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะดีเพราะว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้ขายเทขายกันหมดเลยนะฮะก็เป็นจังหวะที่ไปเลือกบริษัทที่มันมี cash flow ดีตอนเราต้องดู dividend yield ของหุ้นด้วยนะครับแล้วดูซิว่าในอดีตเนี่ยคือเคยลดเงินปันผลหรือเปล่าแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับว่าผลถ้าไปฝากเงินไว้กับรัฐบาลในรูปของพันธบัตรเนี่ยได้ไม่ถึง 1% แต่ถ้าสมมติว่าหุ้นได้ dividend yield สูงกว่าเนี่ยมันก็อาจจะคุ้มค่านะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันดูเหมือนว่า
พายุเข้านะครับแต่พายุมันคงเข้าไม่ทั้งปีนะฮะมันก็เข้าเดี๋ยวมันก็ต้องพายุก็ต้องหายไปนะคนคงไม่สามารถมีอารมณ์เดียวได้นะคะใช่ครับคนก็จะต้องมีหลายอารมณ์เศร้าอารมณ์กลัวเสร็จแล้วก็มากๆก็คือจะกลับมาเริ่มผ่อนคลายแล้วหาความบันเทิงแล้วครับเพราะว่าคือผมว่ามันเหมือนเราจะเริ่มเคยใช่เราจะเริ่มเคยชินนะฮะเพราะฉะนั้นคือถึงบอกว่าช่วงนี้มันเป็นไม่ใช่ถึงซัมเมอร์เซลแต่ว่าก็คือขายแทบจะไม่ค่อยเห็นแกรนด์เซลนะฮะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ก็ทุกคนอาจจะอยู่ในเรือลำเดียวกันก็อยากจะขายทั้งนั้นนะครับแต่อันนี้ก็ต้องเหมือนสุภาษิตเดิมที่บอกว่าพยายามจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสซะนะฮะแต่คนใครที่ยังมีเงินที่เหลือไว้อยู่นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีก็กอดไปให้ดีตอนนี้กอดให้ดีแล้วรอจนจังหวะแต่ก็ต้องทำกันบ้างว่าดูหุ้นตัวไหนที่ตัวเองคุ้นเคยเข้าใจมันดีว่าความอ่อนไหวของบริษัทนี้กับภาวะของโควิดเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกันถึงขนาดนั้นนะครับที่เขาบอกว่าชอบเป็นพวก defensive อะไรพวกเนี้ยนะครับคุณกอบศิษย์คิดว่า2ไตรมาสไตรมาส1ไตรมาส2ปีนี้ครึ่งปีนี้ติดลบไหมฮะ GDP คือผมว่าก็ดูเครื่องชี้ฮะดูเหมือนว่าเครื่องชี้หลายอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของภาษีเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวเรื่องของส่งออกมันชี้ยากที่จะบอกว่าจะบวกได้เพราะถึงแม้ว่าเราอยากจะลุ้นว่าเรื่องของงบประมาณมีแล้วนะแต่เบิกจ่ายก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าจะหวังว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณ 80% เนี่ยชีวิตการวิเคราะห์เนี่ยผมไม่เคยเห็นว่าเราสามารถเบิกจ่ายถึง 80% ได้นะครับเพราะนี่มันเป็นสิ่งที่เหมือนค่อยๆบอกว่าเราพึ่งส่งออกปีที่แล้วก็พึ่งไม่ได้พึ่งท่องเที่ยวตอนนี้ก็พึ่งไม่ได้แล้วพึ่งการเบิกจ่ายก็จะเบิกจ่าย 80% เนี่ยผมไม่เคยเห็นอัตราถึงนั้นจริงๆเก่งสุดก็คือ 70% นะครับเพราะงั้นคือที่เราอาจจะต้องดูว่าถ้าอยากให้ครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับดีขึ้นกลับมาว่าถ้าคนเริ่มไม่ผวาในการที่ออกจากบ้านขึ้นรถไฟฟ้าไม่กลัวจะติดโควิดอะไรพวกนี้นะฮะต้องคิดหนักว่าต้องทำยังไงให้คนเนี่ยมีกำลังซื้อสิ่งที่มันกระทบเราก็คือตลาดมันเสียหายไปตลาดมันหายไปก็คือคนใช้เงินที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวหรือว่าการส่งออกนั่นเองแต่เราต้องมาเริ่มพึ่งตลาดในประเทศมากขึ้นก็คือการบริโภคโดยคนไทยนั่นเองนะครับ 0.5% ปีนี้ที่บอกว่า GDP จะโตเอาอยู่ไหมคะตอนครึ่งปีเนี่ยผมว่าเรื่องของโควิดน่าจะผ่อนแรงไปถึงระดับนึงนะครับครึ่งปีนะฮะแต่มันอาจจะกลับมาเพราะว่ามันถ้านิสัยมันคล้ายๆเหมือนรุ่นพี่ของหวัดรุ่นพี่เนี่ยนะก็มันจะกลับมาหลังจากครึ่งปีหลังเริ่มอุณหภูมิซีกโลกเหนือเริ่มเย็นอีกทีเนี่ยมันก็จะเริ่มระบาดมากขึ้นอีกทีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐมาตรการอะไรที่ออกมาเนี่ยต้องคิดว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเราต้องหาอะไรที่มาชดเชยนะเพราะงั้นคือเหมือนคล้ายๆว่าต้องใช้ยาแรงพอสมควรนโยบายการคลังเนี่ยต้องเป็นตัวช่วยแล้วนะครับแต่อย่าไปหวังเรื่องของการเบิกจ่ายอย่างเดียวนะครับเรื่องของการบริโภคที่เราเคยเห็นในอดีตเช่นดูศึกษาใช่ไหมว่าเรื่องของรถคันแรกเนี่ยตอนให้แรงจูงใจทางด้านภาษีคนก็ตอบสนองนะฮะนะเพราะฉะนั้นคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ที่ให้แรงจูงใจทางด้านภาษีคนก็ใช้นะครับใช้สิทธิ์ตรงนี้แล้วมันก็เป็นผลดีด้วยนะครับมันไม่แตกต่างกับการที่ห้างเนี่ยยอมที่จะลดราคาสินค้าแต่กลับไปกลับมาคือเขาขายของเขาทำยอดมากขึ้นโดยรวมถึงแม้ว่าราคาต่อชิ้นที่เขาขายเนี่ยมันลดลงก็คือ profit margin เขาลดลงแต่ net profit เขาเพิ่มขึ้นนะครับและนี่มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์จากโดนัลด์ทรัมป์จริงๆนะครับหลังจากที่เขาลดภาษีไปแล้วเนี่ยเรื่องของการเก็บภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีมนุษย์เงินเดือนหรือว่าภาษีโดยรวมเนี่ยนะครับของรัฐบาลกลางเนี่ยได้เก็บมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่าเพียงแต่มองว่าอ๋อถ้าลดภาษีรายได้จะลดต้องคิดว่าฐานภาษีมันกว้างขึ้นนะครับนะแล้วก็อันนี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรื่องของเงินมันหมุนเวียนมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจนั่นเองครับค่ะก็คุณกับสิทธิ์ก็ไม่พูดชัดนะคะแต่ว่า2ไตรมาสนี้ก็มีโอกาสน้อยค่ะที่จะเห็นปัจจัยที่มาสนับสนุนให้ GDP ประเทศไทยนั้นเป็นบวกขึ้นมาได้ก็พูดตรงๆก็คือแนวโน้มจะติดลบที่ต้องถามเนี่ยคือพวกเราจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะคะเพราะว่าในครึ่งปีหลังถ้าสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อคุณกับสิทธิ์มองว่าก็น่าจะเอาอยู่ที่ GDP โต 0.5% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะว่าเราอาจจะต้องตัดต้นตอซะตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถหยุดการแพร่เชื้อไวรัสได้ก็อาจจะทำให้สถานการณ์นั้นยืดเยื้อได้นะคะและสิ่งที่สำคัญตอนนี้ตลาดหุ้นยังไม่ได้สะท้อนปัจจัยที่เป็นความกังวลเนี่ยหมดไปนะคะนั่นคือจุดต่ำสุด
ยังไม่เห็นนะคะฟังจากที่คุณกอบศิษย์พูดแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมนะคะเป็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจค่ะจากคุณกอบศิษย์ที่นำมาฝากกันวันนี้ขอบคุณนะคุณกอบศิษย์ขอบคุณครับลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับ Money Chat นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เรารวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยเวลาที่มีคลิปดีๆแบบนี้ก็จะขึ้นมาเตือนกันนะคะให้เปิดเข้ามาดูทันสถานการณ์ได้วันนี้ดิฉันลาไปแล้วสวัสดีค่ะ